พี่ครับวันนี้เราจะขายของได้ไหมอ่ะเราขายกันมา10 กว่าปีแล้วยังขายไม่ออกเลยสักอันเราย้ายมาหมู่บ้านแห่งนี้เราจะขายได้ใช่ไหมคะพี่นะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะขายได้หรือเปล่า อย่าเพิ่งร้องสิไปแล้วหนูหนาวพี่คะหนูหนาวเหลือเกิน พี่นะก็ไม่รู้จะทำยังไงผ้าพันคออันนั้นพี่ก็เก็บตังค์เพื่อจะซื้อให้หนู ตอนนี้นะทำไมถึงไม่แบ่งกันใช้พี่เอาไฟลนหน้าตัวเองทำไมพี่เอาไฟลนหน้าตัวเองทำไมเขาเรียกว่าพีออเดอร์สินค้าให้เขาได้รู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยมีไฟจริงๆอ่ะตั้งแต่ที่คุณแม่เสียไปเราก็ถูกพ่อเลี้ยงใจร้ายบังคับออกมาให้พูดชื่อเขาก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วตัวใช่แล้วล่ะเขามีนามว่าอาตาพ่อเลี้ยงใจร้ายแบบนั้นน่ะเราไม่ควรเอ่ยชื่อออกมาหรอกใช่แล้วค่ะเขาน่ะบังคับพวกเราให้ออกมาขายไม่ขีดในฤดูที่หนาวเหน็บก็ยังไม่มีคนซื้อเลยจนมาขายแถวสำเพ็งสำเพ็งมีหิมะตกแล้วใช่ไหมหนูอายุ4 ขวบจะมาขาย10 ปีได้ไงเฮ้ยคุณพี่รู้อายุหนูได้ยังไงอุตส่าห์หลอกอายุเพราะว่าถ้าเกิดว่าอายุเนี่ยไม่ถึง10 ขวบเขาไม่ให้ขายข้างถนนน่ะ หนูจะต้องโดนหน่วยไหนที่เขากวาดข้างทางเทศบาลเทศบาลนั้นเราเก็บขยะกับเทียนของพี่ที่อยู่ทุกบ้านทุกหลังขอบคุณจริงๆนะคะใช่แล้วล่ะถึงแม้ว่าไฟของพวกเราเนี่ยมันอาจจะเทียบไม่ได้กับแสงสว่างที่มาจากเตาผิงในบ้านหลังนั้นแต่ว่าบ้านหลูอบอุ่นแต่ว่าเราก็หวังว่าไฟของพวกเราจะสามารถทำอะไรสักอย่างแล้วก็มอบความอบอุ่นให้พวกพี่ได้นะคะการบันเทิงอะนะไฟที่เล็กน้อยแต่ว่าพอเรามีหลายๆก้านจุดรวมกันไฟมันจะใหญ่ขึ้นมันจะสว่างขึ้นไฟถึงไฟไหม้ใช่ไหมไฟถึงไฟไหม้ใช่ไหมเด็กโง่อย่าพูดแบบนั้นสิพวกเราจะได้ไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วไม่ต้องเราเนี่ยกำลังจะได้ไปแล้วพวกเราจะได้มีความสุขกับเขาสักทีสินะใช่แล้วล่ะไปแล้วขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่ทำให้ความฝันของพวกหนูเป็นจริงสักทีหมดเวรหมดกรรมกับพ่อเลี้ยงแล้วหมดเวรหมดกรรมกับพ่อเลี้ยงแล้วไอ้ก็ชัดเนี่ยทั้งหัวไปแล้วแล้วอุ๊ย